สวัสดีครับโดยปกติแล้วนะครับไพมอนก็จะเป็นตัวละครที่ไม่ปรากฏตัวนะครับยกเว้นว่าเราจะกดเรียกเมนูหรือเข้าอีเวนต์ต่างๆนะซึ่งเราสามารถจะเรียกไพมอนออกมาวิ่งคู่กับเราได้ตลอดเวลานะครับซึ่งวิธีการทำเนี่ยทำได้ไม่ยากนะให้คุณเดินมาที่ปลายสุดของแอเรียนะครับพื้นที่ที่ยังไม่เปิดนะในที่นี้ผมวาร์ปมาตรงจุดตรงนี้นะครับทางซ้ายของดันยูอะไรสักอย่างโบราณสถานหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเสร็จแล้วก็เดินมาทางซ้ายนะผมว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่ค่อนข้างจะใกล้เดดไลน์นะเขาเรียกอะไรเดดไลน์โอเคเดี๋ยวทำให้ดูดีกว่าเราเดินออกนอกแอเรียไปเลยนะครับเมื่อเดินออกนอกเอเรียจะสังเกตได้ว่าน้องไพมอนจะขึ้นมาเตือนเรานะฮะไม่ให้เราเดินไปนะครับวิธีทำก็คือให้เรากด disconnect นะครับตอนที่น้องปรากฏตัวขึ้นมานะครับจะขึ้นโหลดนะฮะหลังจากนั้นให้คุณกด connect ใหม่นะครับเราสักครู่นะหลังจากนั้นนะครับให้คุณเดินออกจากแอเรียได้เลยครับแล้วคุณจะไปไหนก็เรื่องของคุณนะฮะน้องจะอยู่กับเราตลอดนะฮะยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมวาร์ปกลับเมืองนะในกรณีที่เราวาร์ปกลับเมืองนะครับอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะเพราะว่าน้องไม่ได้วาร์ปตามเรามาด้วยนะครับน้องจะบินมาแบบนิ่มๆเลยนะระหว่างนี้เราก็มารอน้องกันนะครับว่าเมื่อไหร่น้องจะมาถึงนะฮะการเดินทางของไพมอนอันแสนยาวไกลนะน่าเสียดายนะครับว่าน้องไพมอนใช้วาร์ปไม่เป็นนะเราวาร์ปมาจากทางซ้ายใช่ไหม อันนี้เรามองทางซ้ายนะน้องคงไม่ติดเขานะ บินทะลุเขาได้ไหมฮัลโหลไพมอนจัง อยู่ไหนแล้วปลาระเบิดรอนะชิบมาถึงแล้วเห็นปะน้องไพมอนจะมาหาเรานะครับไม่ว่าไกลแค่ไหนนะฮะลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะฮะแล้วเวลาคุณเล่นคุณก็จะไม่เหงาอีกต่อไปนะนี่นะน้องก็จะเดินตามมาตลอดเวลานะโอเคไว้ถ้ามีข้อมูลอะไรใหม่จะเอามาแบ่งปันนะครับอย่าลืมนะครับว่าไปที่มุมแอเรียนะครับเสร็จแล้วก็เดินออกไปตอนที่ไพมอนปรากฏตัวก็กด disconnect นะฮะหลังจากนั้นก็กดต่อใหม่นะครับน้องก็จะบักอยู่กับเราตลอดเวลานะครับไม่ไปไหนเลยนะน่ารักมากนะครับ ทำอะไรไม่ได้นะครับเอามาโชว์แอเรียนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ